ดย O2 Fluorogen ชนิดหยดลองเอื้อมมือค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึงกลับเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้ากับผมกาญจน์ปรินอีกครั้งครับคือเขาบอกว่าการที่เรารู้จักทำอาชีพเสริมการที่เรารู้จักเติมเต็มในอาชีพที่เราทำอยู่ทำให้ชีวิตมันมีความหวังคือคนเราทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยก็ล้วนแต่ต้องการความหวังด้วยกันทั้งสิ้นบางคนหวังว่าจะประสบความสำเร็จหวังว่าจะมีรายได้หวังว่าจะมีบ้านที่ดีกว่าเดิมหวังว่าจะมีรถขับคันใหม่ว่าคันเก่าเนี่ยขับไปซ่อมไปเนี่ยทุกคนก็คิดแบบนี้ทั้งสิ้นไม่ยกเว้นแม้แต่พี่น้องเกษตรกรไทยนะทุกคนก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีเสื้อผ้าใหม่ๆอยากมีเสื้อผ้าสวยๆเวลามีงานวัดมีงานประจำหมู่บ้านก็อยากแต่งตัวให้มันสวยยกระดับตัวเองให้ดูดีเราจะทำแบบนี้ได้อย่างไรนั่นหมายความว่าเราก็ต้องมีความขยันความขยันที่เพิ่มมากกว่าเดิมคนจำนวนไม่น้อยนะอยากมีนู่นอยากมีนี่อยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ไม่ค่อยทำอ่ะพูดอย่างเดียวเวลาใครเขานั่งคุยนะรู้ทุกเรื่องไปนั่งสนทนาภาทีโหรู้ทุกอย่างแต่ไม่ทำเพราะทำไม่ได้ไงก็เรื่องรู้ไม่จริงไปจำคนอื่นเข้ามาคนประเภทนี้นะโอกาสที่จะสร้างความสำเร็จในอาชีพนั้นๆนะยากมากเลยประเภทที่ไปจำคำพูดคนอื่นมาแล้วก็มาเล่าต่อทำเป็นเหมือนกับตัวเองรู้ดีแต่ส่วนมากรู้มั่งไม่รู้มั่งเขาเรียกว่ามั่วไอ้แบบนี้โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตนี่เป็นไปได้ยากมากเนี่ยคือพี่น้องเกษตรกรไทยสมมติว่าเราเคยใช้วิถีชีวิตแบบเดิมมาแล้วโอ้โห40-50ปีละมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยเราทำแบบนี้แหละทำมาทำงานทำเกษตรทำทั้งปีทั้งชาติปลูกข้าวมันก็ไม่รวยเพราะปลูกอย่างเดียวไงปลูกข้าวมีพื้นที่อยู่20ไร่อย่างนี้ปลูกจะข้าวทั้งปีทั้งชาติไม่หาพืชอื่นเสริมเติมเต็มเลยแล้วมันจะไปรวยได้ไงเพราะข้าวถ้าเกิดเราปลูกพืชชนิดเดียวนะอย่าลืมนะว่าหนึ่งเวลาราคาพืชมันตกต่ำมาเนี่ยเสร็จเลยหรือเราจะมาลองตีโพยตีพายอ้างนู่นอ้างนี่มันก็ไม่ได้เห็นไหมแต่เราเสียโอกาสไปแล้วฉะนั้นแบ่งรู้จักแบ่งก็เรียกที่เขาบอกว่าทำปลูกพืชผสมผสานแต่ดีมากนะถ้ามีที่นาสัก20ไร่ยอมขุดบ่อน้ำใหญ่ๆสักบ่อหนึ่ง2ไร่ไปเลย20ไร่อ่ะยอมเสียพื้นที่ไปสัก2ไร่เลยขุดบ่อใหญ่เลยนะฝนตกมาเนี่ยมันสามารถที่เก็บน้ำขุดลึกๆหน่อยอย่าไปขุดตื้นๆขุดมาสัก5เมตรอ่ะลึกลงไปเลยหรืออย่างไม่ได้คือต้อง4เมตรแหละ5เมตรได้ยิ่งดีให้มันถึงเมืองบาดาลเลยยิ่งดีใหญ่เลยเวลาเก็บน้ำมันจะเพราะข้างหน้าข้างล่างเนี่ยมันจะแน่นไงดินอ่ะจะแน่นมากพอฝนตกมาแต่บางคนนะขุดบ่ออย่างเดียวรอให้ฝนตกใส่เดียวมันไม่ได้นะต้องทำทางน้ำให้มันไหลเข้าบ่อด้วยเขาเรียกวางท่อซะหน่อยเพราะอย่าลืมนะเวลาขุดบ่อเนี่ยทำเป็นคูคลองล้อมรอบบ่อแล้วฝนตกมามันจะเข้าทางไหนอ่ะใช่ไหมลืมคิดไปมันต้องฝังท่อสัก 2-3 ทางเพื่อให้น้ำมันไหลจากข้างนอกไหลทะลักเข้าไปในบ่อเนี่ยอีกหน่อยเราก็สามารถที่จะปลูกพืชนู่นนี่ได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญนะไปดูนี่ดีกว่าคือทีมงานของบริษัทวันกรีนไอเชียร์เนี่ยเขาได้นำผลิตภัณฑ์ฟาโวเจนชนิดหยดเป็นสารอินทรีย์ที่ใช้กับพืชทุกชนิดเลยนะใช้ทางใบเอาไปฉีดกับพืชโอ้ตะลึงส่วนจะตะลึงยังไงเดี๋ยวไปชมของจริงเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณกายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้คุณน้อยจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเกษตรกรที่ได้นำผลิตภัณฑ์ฟาโวเจนขวดสีเขียวชนิดหยดมาใช้กับมันสำปะหลังดียังไงเดี๋ยวเราจะมาพบกับเจ้าของไร่กันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้ำนวยสวัสดีค่ะน้าสมพงศ์ค่ะน้ำนวยนี่
ปลูกมันอยู่มากี่ปีแล้วคะ3ปีปลูกมันมา3ปีใช่ฮะแต่ว่าไม่เคยได้ใช้ฟาวเวอร์ชั่นขวดสีเขียวเลยไม่เคยเลยเพิ่งมาใช้ปีนี้เพิ่งมาใช้ปีนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ไอ้ที่เราเห็นอยู่นี่แหละใช่มั้ยคะใช่ฮะคนที่แนะนำก็คือณสมพงษ์ซึ่งเปิดเป็นแฟรนไชส์ตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่อำเภอหนองมะม่วงจังหวัดชัยนาทเออน้ำนวยกับณสมพงษ์นี่รู้จักกันมานานแล้วใช่มั้ยคะโอ้นานนานแล้วคือมีความเชื่อใจมีความเชื่อถือมีความนับถือกันพอณสมพงษ์เค้าเปิดเป็นเปิดร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายก็เลยลองเอามาใช้บ้างลองมาใช้ดูใช่ไหมใช่แล้วปกตินี่น้ำนวยก็เคยรู้ว่าน้าสมพงษ์เอาไปใช้กับนาข้าวแล้วได้ผลดีใช่ไหมคะใช่ก็เลยน้ำนวยก็เลยอยากเอามาใช้กับมันสับปะหลังบ้างมาลองมันมันสับปะหลังที่เราเห็นอยู่นี่อายุมันกี่วันกี่เดือนแล้วคะเนี่ยได้เดือนละหนึ่งเดือนมันสับปะหลังที่เห็นอยู่นี่นะคะท่านผู้ชมมีอายุหนึ่งเดือนเสร็จแล้วน้ำนวยนี่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ฟาวเวอร์เจนครั้งแรกตอนที่แช่ท่อนพันน่ะแช่ใช้อัตราส่วนในการแช่ยังไงคะแช่3หยดใช้ฟาวเวอร์เจนขวดสีเขียวนี่3หยด3หยดต่อน้ำ20ลิตรต่อน้ำ20ลิตรอ้าวเสร็จแล้วพอตัดท่อนพันเสร็จทำไงคะก็มาเสียบจุ่มเลยจุ่มขึ้นมาแล้วก็มันไปจุ่มในถังจุ่มในถังแล้วก็เราผสมฟาวเวอร์เจนกับน้ำเอาไว้แล้วก็มาปลูกกี่วันงอกน้ำนวยมัน3วันงอกก็มี3วันงอกเออ3วันบางทีมันก็กำลังแตกเออแล้วปกติที่เคยปลูกมา3ปีเนี่ยมันกี่วันมันถึงงอกโอ้มันที่ไม่ได้แช่นี่มันหลายวันประมาณอาทิตย์อะอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงเออถ้าไม่ใช่ถ้าท่อนพันธุ์ที่ไม่ได้แช่ไม่ได้จุ่มในน้ำที่ผสมฟาวเวอร์เจนเป็นอาทิตย์เลยเป็น7วัน10วันกว่าจะงอกแต่พอใช้จุ่มน้ำฟาวเวอร์เจนแล้วกี่วันงอกคะ3วัน3วันงอกเลยแล้วเห็นบางงอกแบบสม่ำเสมอเออเนี่ยก็ดูโอ้ท่านผู้ชมคะโอ้โหงามมากเลยค่ะมันของน้ำนวยที่ได้จุ่มท่อนพันในน้ำที่ผสมฟาวเวอร์เจนชนิดหยดไม่แต่รู้สึกว่างามมากเลยปีนี้รู้สึกว่าดีกว่าทุกปีเนี่ยทุกปีมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเป็นไงคะมันแปลกหูแปลกตาต่างหูต่างทุกปีมันจะตายบ้างเว้นขึ้นบางทีแต่ทีนี้จุ่มน้ำยาเนี่ยรู้สึกว่ามันงอกดีเนี่ยคือมันงอกเกือบ 100% เลยใช่ไหม 100% อ๋อทุกท่อนพันเนี่ยคืองอกหมดเลยใช่งามเหมือนกันอย่างนี้ทั้งสองไร่เลยทั้งแปลงเลยไอ้ที่ไม่ได้จุ่มน้ำฟาวเวอร์เจนนี่คือสมัยแต่ก่อน 2-3 ปีที่ผ่านมางอกบ้างไม่งอกบ้างตายก็มีตายมีโอ้โหท่านผู้ชมคะโอ้โหนะคะแค่1เดือนนะคะแตกยอดแตกดอกแตกไอ้แตกยอดแตกใบนี่สวยมากๆเลยแค่เดือนเดียวนี่ออกใบหนาด้วยนะคะใบหนาสีเขียวไม่แต่ปีที่แล้วนี่มันไม่สมบูรณ์แล้วมันเป็นเพี้ยแป้งอ่ะทางโน้นอ่ะโอ้ปีที่แล้วเป็นเพี้ยแป้งด้วยเพี้ยแป้งอ่ะเป็นตอนกี่เดือนคะ3เดือนน่ะ3เดือนเป็นเพี้ยแป้งขาวต้องไปเอาไอ้บิ๊กมันอะไรที่ร้านข้างธกส.มาฉีดอ่ะโอ้ค่ะแต่ว่าถ้าใช้ฟาวเวอร์เจนขวดสีเขียวของเรานี่นะคะก็มันจะมีภูมิต้านทานโรคแล้วหลายๆแปลงเขาบอกว่าเอ้ยไอ้โรคอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเชื้อราเชื้อราอะไรเนี่ยเออมันไม่มาใกล้เลยเอออย่างนั้นเพราะฟาวเวอร์เจนขวดสีเขียวของเรามันจะทำให้เซลล์ของพืชเนี่ยแข็งแรงโรคพืชโรคแมลงอะไรต่างๆมันก็ไม่อยากจะมาใกล้เลยไม่เดี๋ยวไอ้ฉีดยาตำนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไอ้มันจะไม่ถูกมันจะไม่ตายเออไม่ตายเออเดี๋ยวก็ยานี่ฉีดตรงนี้น้ำนวยได้ฉีดพ่นสักครั้งหรือยังคะนี่ยังยังไม่ได้ฉีดพ่นนะคะหนึ่งเดือนนี่ต้องเริ่มฉีดแล้วนะคะเริ่มฉีดแล้วคือวิธีการที่เราเอาผลิตภัณฑ์ฟาวเวอร์เจนชนิดหยดนะคะมาใช้กับมันสำปะหลังก็คือครั้งแรกเนี่ยก็คือเราใช้ฟาวเวอร์เจนเนี่ย3หยดต่อน้ำ20ลิตรจุ่มท่อนพันธุ์ก่อนที่จะมาปลูกจะทำให้มันสำปะหลังเนี่ยงอกเร็วงอกไวโตเร็วโตไวงามทีนี้พอมันสำปะหลังได้1เดือนก็เริ่มฉีดพ่นครั้งที่1นะคะใช้ห้าหยดต่อน้ำ20ลิตรไม่ต้องใช้ปุ๋ยได้ลองดูที่ปุ๋ยทางดินก็ยังใช้อยู่ค่ะน้ำนวยทิ้งไม่ได้แต่ว่าจากที่เคยใช้หนึ่งกระสอบต่อไร่เราก็อาจจะลดลงเหลือครึ่งกระสอบต่อไร่นะคะตรงนี้
าววันนี้เป็นไงคะน้ำหน่วยประทับใจแค่ไหนเนี่ยเนี่ยโอ้ประทับใจดีประทับใจมากไหมประทับใจมากที่สุดเลยเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะรู้สึกว่าโอ้โหภูมิใจนะแปลกตาโอ้นี่ละค่ะถึงแม้ว่าจะใช้แค่จุ่มท่อนพันธุ์แล้วมาปลูกนะคะแต่วันนี้คนแนะนำก็มีความประทับใจเจ้าของไร่ก็มีความประทับใจแล้วตอนนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มฉีดแล้วเนาะฉีดพ่นครั้งที่หนึ่งตอนที่มันได้หนึ่งเดือนเสร็จแล้วประมาณสัก20วันก็ฉีดครั้งที่สองแล้วต่อไปก็20วันครั้งที่สามพอจะให้ตาจะท่วมหัวแล้วเนี่ยมองมันจะโตเร็วมากเลยวันนี้นะคะทั้งน้ำนวยก็ประทับใจทางน้าสมพงษ์นี่ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายแฟนชายของเราก็มีความมั่นใจประทับใจแล้วก็ดีใจด้วยเห็นแล้วแปลกตาอย่างถ้าใช้ฟาวเวอร์ชันของเรานะคะฉีดพ่นแค่2เดือนนี่มันจะเริ่มลงหัวเลยนะคะค่ะเดี๋ยวนี้ก็หลุดของเขาจะไม่เคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูน้อยก็อยากจะให้น้ำนวยนะคะให้ความมั่นใจกับท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางบ้านเลยค่ะว่าฟาวเวอร์ชันเนี่ยประทับใจยังไงมันดียังไงเนี่ยเอามาใช้ค่ะคือว่าอย่างไรก็ใช้ใช้มาเป็นไงคะมั่นใจอ๋อมั่นใจนะยาไอ้โอทูฟาวเวอร์เจนฟาวเวอร์เจนขวดสีเขียวชนิดหยดใช่เป็นไงคะราคา199คุ้มไหมคุ้มคุ้มคุ้มมากมากเลยเนาะถูกถูกมากมากเลยค่ะน้ำนวยนี่ชื่อจริงชื่ออํานวยนามสกุลอะไรคะดวงมีดวงมีค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ214หมู่ที่หมู่3ตำบลตำบลวังตะเคียนวังตะเคียนอำเภอวัดสิงห์ให้น้องโมงจังหวัดชัยนาทชัยนาทถ้าท่านผู้ชมที่ทำไร่มันอยากจะมาเยี่ยมชมอยากจะมาดูว่าที่วันนี้ครูน้อยจะลงมาดูเนี่ยมันสำหรับมันงามจริงไหมมันดีจริงไหมใช่ก็มาดูได้นะคะที่ตรงนี้นะคะอย่างคุณณสมพงษ์นี่ก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายแฟนชายที่อำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทณสมพงษ์บอกชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่หน่อยค่ะผมณสมพงษ์กบุญมาอยู่ที่อำเภอวังตะเคียนอำเภอวัดสิงห์จังหวัดอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทคนนี้เองเป็นตัวแทนของเผ่าเจนค่ะจะติดต่อก็มาติดต่อได้ตามเบอร์ด้วยนะเบอร์โทรศัพท์ณสมพงษ์เบอร์อะไรคะ0872094981ค่ะพร้อม24ชั่วโมงแล้วร้านค้าที่เปิดที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ที่ไหนคะร้านหนองมะโมงครับอำเภอหนองมะโมงเป็นร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าถามว่าตาพงหน่อยรู้จักหมดแต่ก็ขายฟาวเวอร์เจนชนิดหยดด้วยเพราะว่าฟาวเวอร์เจนมันขวดนิดเดียวไม่ว่าจะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านขายของชำก็สามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายฟาวเวอร์เจนชนิดหยดของเราได้นะคะฟาวเวอร์เจนขวดสีเขียวชนิดหยดของเรานะคะท่านผู้ชมสามารถใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดเลยนะคะสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้แล้วจะทำให้ท่านผู้ชมมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นพูดง่ายๆว่ามีโอกาสที่จะรวยกันทุกคนเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณน้อยขอขอบคุณคุณอำนวยแล้วก็คุณสมพงษ์มากๆเลยค่ะอาจจะแปลงร่างเป็นแมลงเนี่ยถ้าเราวางแผนดีๆหมายถึงว่าพี่น้องเกษตรที่มีพื้นที่อยู่ตามสมควรวางแผนการเกษตรแบบผสมผสานคือหัวใจเกษตรเนี่ยมันต้องมีน้ำเป็นตัวหลักไฟฟ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดมีน้ำเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยเราสามารถที่จะเพาะปลูกได้โหสารพัดอย่างเลยลองดูแล้ววิถีชีวิตเราจะดีขึ้นแน่นอนวันนี้รายการรวยทะลุรากหญ้าต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้เจ้าช่อนกยูงแววเสียงเพลงมุนรักลูกทุ่งสะหมอมน้ำปรุงที่แก้มนงครา